นี่พี่น้องก็สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโอโชแซบชาแนลนะครับวันนี้เราจะมากินเป็นตัวนี้นะครับก๋วยเตี๋ยวหอยทากก๋วยเตี๋ยวหอยทากมั้งถ้าเกิดแปลเป็นไทยนะครับก๋วยเตี๋ยวหอยทากพี่น้องก๋วยเตี๋ยวหอยทากลิ้นพันกันก๋วยเตี๋ยวหอยทากเนาะนี่นะครับหน้าตาก็จะเป็นทั้ง4พี่น้องนะฮะตอนได้มาไม่รู้ว่ากี่หยวนนะครับก็สั่งไปยังไงไม่รู้แต่ได้มาแบบนี้นะฮะแล้วก็เราจะเลือกมาแกะให้ดูเนาะ1ถ้วยก็พอเนาะ1อันเนาะเบิ่งว่ามันมีอย่างแน่พี่น้องใช้เป็นของจีนนะครับของไทยทำเรียนแบบไม่รู้มีไหมเนาะภายในกล่องก็จะมีเป็นเส้นนะครับเส้นมีแบบเต้าหู้กรอบๆนะครับมีน้ำน้ำซุปนะครับอีตัวทำน้ำซุปนะฮะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นพวกผักต่างๆนะครับเป็นหน่อไม้หน่อไหลพี่น้องแล้วก็อันนี้เป็นเครื่องปรุงครับเครื่องปรุงนะฮะแล้วก็มีอันนี้ก็จะเป็นพวกเห็ดหอมพวกผักดองอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ตัวนี้เป็นน้ำซุปนะฮะอันตะเกียบน้อยๆเนาะของมันก็จะทำของเมืองจีนก็จะทำดีนิดนึงเพราะว่าเขามีแบบเครื่องครบอะไรเงี้ยอันนี้เป็นถุงทำน้ำร้อนนะครับแล้วก็จะฉีกอันนี้ใส่ปากนะครับกินไม่ได้นะอันนี้เป็นถุงทำความร้อนนะฮะอันดับแรกเราใส่เส้นแล้วกันเนาะไม่ได้ขายนะครับวันนี้อันนี้สำหรับรีวิวนะหมดไม่ได้ขายนะครับเอาสั่งมากินเองแล้วก็รีวิวนะครับต่างๆนะครับของเมืองจีนนี่จะมีแบบหลายอย่างมากอ่ะมีผักให้มีเห็ดหอมเป็นหน่อไม้แหละอันนี้เป็นหน่อไม้เนาะเทคลงไปพี่น้องเทคในภาษาอีสานแปลว่าเทในภาษากลางนะครับเราก็จะปรุงไปเลยแล้วกันมีอย่างไรใส่เทใส่ลงไปคนใส่กะละกะซิมเบิงน้ำพริกสุดจะเป็นพริกเผาฮะอันน้ำซุปสายชูครับเนี่ยพริกเผาอยู่พี่อันนี้ถั่วกับเต้าหู้นะครับเดี๋ยวเราใส่ลำดับสุดท้ายเพราะเดี๋ยวมันไม่กรอบเนาะหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้ครับอันนี้ยังคือยังไม่ได้ใส่น้ำนะฮะแล้วก็เติมน้ำครับนี่ฟดบเลยปิดฝาครับผมเอาคือเดือดแท้ๆเดือดเกินไปแท้ๆก็เดี๋ยวรอนะครับประมาณ10ถึง15นาทีก็กลับมาแล้วนะครับน่าจะสุกแล้วแหละเพราะว่ามันไม่ได้ยินเสียงฟดนะฮะฟดในภาษาอีสานแปลว่าเสียงเดือดเสียงความร้อนอะไรอย่างเงี้ยเดือดปุ๊บปุ๊บเนาะภาษาอีสานเอิ้นฟดพี่น้องเราจะมาแกะดูหน้าตาเนาะอุ้ยเราใส่น้ำเยอะไปปะวะหน้าตาใส่น้ำเยอะไปนะฮะโอ้โหร้อนควันห่วยนี่นะฮะอุ้ยเหมือนเส้นขนมจีนเลยอะเราก็จะใส่นี้เข้าไปฮะอะไรอะฟองเต้าหู้แล้วก็ถั่วนะครับคนจีนเป็นอย่างคือกลิ่นนั้นก๋วยเตี๋ยวกับถั่วป่ะทุกคนงงไหมนี่พอที่อิ่มนะครับเครื่องเคียงเขาจะเยอะมากอะเน้นย้ำอีกทีนะครับไม่ได้ขายนะครับ
นๆเบิ่งก็จะร้อนมาชิมดูน้ำซุปนะฮะเค็มๆเปรี้ยวๆพอเมื่อกี้เราใส่น้ำส้มสายชูไงแล้วก็มีตัวนี้เป็นหน่อไม้นะฮะมีหน่อไม้มีเห็ดหอมมีบักถั่วดองพร้อมเนาะใส่ลูกชิ้นได้นะคะถ้าเกิดใครชอบแล้วก็ใส่บักพริกได้ถ้าผู้ใดมากเผ็ดเนาะพี่น้องนะฮะเดี๋ยวซูมเข้ามาให้ดูใกล้ๆนะครับเครื่องเคียงเยอะนี่เป็นอะไรสีพี่น้องส่วนตัวเคยกินมันแบบซองแล้วไงแต่มันก็สะดวกดีได้เยอะจำไม่ได้ว่ากี่หยวนเส้นเหนียวอ่ะเหนียวก็ให้ค่าขนมจีนนะแต่ว่ามันหนึบหนึบเหนียวเหนียวกว่านะฮะนี่พี่น้องดีเสตาซะเนาะอร่อยไม่กินหมดนะครับเดี๋ยวกินข้าวต่อเนาะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะฝากกด Subscribe ด้วยเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับขออนุญาตปิดคลิปเนาะไปละบ๊ายบายเดี๋ยวกินมื้อเด็กอีกไม่ไหว